สวัสดีครับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่5มกราคม2565ค่ะ1ปีผ่านไปหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนในปี2564ที่ผ่านมา2021นะตัวไหนร่วงแล้วก็ราคายังไม่ขึ้นเป็นหุ้นที่น่าสนใจหรือไม่นะคะในคลิปนี้คุณป้าเมาจะนำหุ้นทั้งหมดใน28กลุ่มอุตสาหกรรมนะที่ยังร่วงอยู่ในปีที่ผ่านมานะโดยเมื่อวานนี้นะคุณป้าเมาทำคลิป1ปีผ่านไปหุ้นกลุ่มไหนร่วงนะคะแต่คลิปนี้เป็นกลุ่มที่ร่วงค่ะใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปหุ้นที่รุ่งพุ่งขึ้นมาเป็นเด้งๆเป็นหลายเปอร์เซ็นต์หลายสิบหลายร้อยหรือเป็นหลายพันเปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะในคลิปหุ้นกลุ่มที่รุ่งวันนี้มาดูหุ้นกลุ่มที่ร่วงกันบ้างค่ะว่ามีหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนบ้างนะคะก่อนอื่นมาดูค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงานของเซตหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเป็นข้อมูลณวันที่30ธันวาคม2564วันสิ้นปีพอดีเลยนะวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์นะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของเซตบ้านเราคือ 19.5 ล้านล้านบาทค่ะนะ PE ของตลาดหุ้นบ้านเราอยู่ที่ 20.78 เท่า Price to Book อยู่ที่ 1.79 เท่านะนับแล้วก็ถือว่าราคาของทั้งตลาดในช่วงนี้ไม่ถือว่าถูกนะค่อนไปทางแพงซะโดยซ้ำเพราะว่ามีตลาดหุ้นต่างประเทศหลายๆประเทศนี่ค่า PE เนี่ยประมาณ10กว่าเท่าต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็การลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรานะตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนิดนึงในแง่ว่าสมมติว่าผลประกอบการของหลายๆบริษัทนะในไตรมาส4ที่กำลังจะประกาศภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้าออกมาไม่ดีนะคะจะส่งผลให้ PE ยิ่งสูงกว่านี้แต่ถ้าออกมาดีแน่นอน PE ก็จะต่ำลงนะคะแต่ก็ต้องหมายความว่าราคาของหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปมากนักนั่นเองค่ะอัตราเงินปันผลตอบแทนของทั้งตลาดนะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.10% นะคะแน่นอนจะมีหุ้นหลายๆตัวนะคะที่อาจจะมีเงินปันผล3-5-10% แต่ก็ยังมีหุ้นจำนวนมากในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจจะจ่ายเงินปันผลน้อย 1% หรือไม่ถึง 1% หรือในหลายๆบริษัทก็ไม่ได้จ่ายเงินปันผลทำให้ค่าเฉลี่ยณปัจจุบันอยู่ที่ 2.10 ถือว่าไม่ได้สูงมากนักนั่นเองต้องเลือกหุ้นเป็นรายตัวไปหากท่านที่ต้องการหุ้นที่มีเงินปันผลสูงซึ่งก็มักจะอยู่ในเซ็ต HD ซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณประเมาก็จะทยอยนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังนั่นเองค่ะทีนี้มาดูเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในรอบ3เดือนล่าสุดนะคะบวกขึ้นมา 3.23% 3เดือนก่อนสิ้นปีนั่นเองแล้วก็ในรอบ6เดือนล่าสุดก็คือครึ่งปีที่ผ่านมานะตลาดบวกขึ้นมา 4.40% แล้วก็ year to date ตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนธันวาคมก็สิ้นปีตลาดหลักทรัพย์บวกขึ้นมาถึง 14.37% วันนี้คุณประเมานำกราฟของกราฟรายปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาให้ดูต่อเนื่อง10ปีนะนี่คือแท่งแรกนี่เป็นของปี2556หรือ2013นะคะเห็นไหมคะว่า4ปีนี้ไซด์เวย์อยู่แล้วก็มาทำจุดสูงสุด all time high ในปี2560นะคะใช่หรือเปล่า2561ค่ะขออภัย2561หรือ2018ขออภัย2021ไม่ใช่สิ2021นี่ปีนี้2022 21 2018ถูกแล้วทำ all time high ที่ 1,852 จุดและหลังจากนั้นก็เป็นขาลงนะโดยเฉพาะเมื่อปี2563หรือ2019นะคะก็โน
2563หรือ2020นะคะก็เกิดวิกฤตโควิด19นะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทำให้ดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยจาก 1,604 จุดลงไปทำจุดต่ำสุดหลุด 1,000 จุดที่969จุดแล้วก็ตอนท้ายปีนะคะนั่นคือเดือนที่จุดต่ำสุดที่969นั่นคือเดือนมีนาคมหลังจากนั้นตอนสิ้นปีก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะทำให้ติดลบตอนสิ้นปีเนี่ยจากปีก่อนหน้านั้นที่ 8.26% นะคะซึ่งที่จริงช่วงต้นปีตอนมกราคมเนี่ยอยู่ที่ 1,604 จุดลงไปที่900กว่าจุดนี่หายไปประมาณเกือบ40หรือ40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวในปีถัดมาค่ะก็เมื่อปีที่แล้ว2021หรือ2564นะฮะเห็นแท่งเขียวนี่ไหมคะก็ตลาดหุ้นก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะก็เมื่อปีที่แล้วปิดที่ตอนวันที่30ธันวาคม2564เนี่ยปิดที่ 1,657.62 จุดนะคะโดยที่เมื่อปีที่แล้วทำจุดสูงสุดที่ 1,660 จุดค่ะมาในวันนี้ค่ะวันที่5มกราคมนะวันนี้ตลาดหุ้นก็บวกต่อหลังจากที่เมื่อวานวันที่4มกราคมวันทำการวันแรกนะคะก็บวกวันนี้ก็บวกต่อค่ะนะคะบวกขึ้นมา 6.51จุดนะทำให้ดัชนีปิดที่ 1,676.79 จุดนะคะบวกขึ้นมาคิดเป็น 0.39% ในวันนี้มีมูลค่าการซื้อขาย 93,000 กว่าล้านบาทนะในปีนี้นะครับเซตเปิดที่ 1,664.51 จุดถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ปิดที่ 1,657 จุดเท่ากับเปิดกระโดดขึ้นมานะคะก็ขึ้นมาต่อเนื่อง2วันทำจุดสูงสุดที่ 1,677 จุดในวันนี้นะแต่ว่าตอนปิดก็ย่อลงมา1จุดนั่นเองนะคะก็แท่งเทียนแท่งนี้เป็นแท่งเทียนสำหรับปี2022ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นณวันที่4มกราคมไปจนถึงธันวาคมสิ้นปีกันเลยทีเดียวมาลุ้นกันต่อว่าแท่งนี้จะเป็นแท่งสีเขียวยาวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆหรือจะไหลลงมาเป็นสีแดงแล้วลงมาต่ำกว่าปีที่แล้วหรือไม่แต่ถ้าดูจากทรงกราฟแบบนี้เนี่ย10ปีที่ผ่านมาก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนั่นเองนะคะก็ลุ้นกันต่อค่ะว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทีนี้มาดู28กลุ่มธุรกิจกับผลตอบแทนนะคุณประเมาจะเรียงลำดับจากติดลบน้อยที่สุดไปจนถึงกลุ่มหุ้นที่ติดลบมากที่สุดค่ะมาดูกันค่ะว่า28กลุ่มธุรกิจมีหุ้นตัวไหนติดลบมากน้อยอย่างไรเป็นรายละเอียดของหุ้นนะคะตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม2564ที่ผ่านมานั่นเองค่ะเริ่มต้นด้วยกลุ่มที่1ลำดับที่1นะกลุ่มสตีลติดลบน้อยสุดก็คือบวกเยอะสุดนั่นเองซึ่งจะเป็นกลุ่มเดียวกับในคลิปก่อนแต่ว่าในคลิปก่อนเป็นเกนเนอร์นะฮะแต่ในคลิปนี้จะเป็นลูเซอร์ทั้งหมดก็คือหุ้นที่ติดลบในกลุ่มต่างๆนั่นเองโดยที่กลุ่มสตีลหรือกลุ่มเหล็กในปีที่แล้วนะฮะบวกขึ้นมาทั้งกลุ่มบวกขึ้นมาเยอะที่สุดเป็นอันดับที่1บวกขึ้นมา 79.47% แล้วก็มีหุ้นที่เป็นเกนเนอร์หลายตัวทีเดียวนะลองติดตามจากคลิปก่อนหน้านี้แต่ในวันนี้เราจะมาดูลูเซอร์ของกลุ่มที่บวกเยอะที่สุดปรากฏว่าไม่มีลูเซอร์ค่ะเนื่องจากเป็นกลุ่มที่บวกขึ้นมาเยอะแล้วทุกตัวก็ขึ้นยกแผงจึงไม่มีตัวที่ติดลบเลยสำหรับกลุ่มเหล็กนั่นเองมาดูกลุ่มที่2กันค่ะกลุ่ม professional นะคะก็คือกลุ่มบริการไม่ว่าจะเป็นบริการตัวเช่น Better World Green ที่เป็นพลังงานขยะหรือโรงเรียนนานาชาติ SISB นะฮะกลุ่มต่างๆเหล่านั้นเป็นกลุ่มที่เป็นเกเนอร์แล้วก็ในหมวดอุตสาหกรรมที่เป็น professional นะคะก็ไม่มีหุ้นตัวที่ติดลบเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นบวกยกแผงยกกลุ่ม
เนื่องจากว่าทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 53.54% นั่นเองค่ะทีนี้มาดูกลุ่มที่3กันค่ะกลุ่มแพคเกจจิ้งนะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 47.96% แน่นอนจะต้องมีหุ้นที่เป็นบวกขึ้นมาเยอะๆมากก็ติดตามจากคลิปก่อนหน้านี้แต่ในคลิปนี้มาดูกันว่าถึงแม้ทั้งกลุ่มจะบวกขึ้นมาเยอะถึง 47.96% แต่ในกลุ่มนี้ก็ยังมีหุ้นที่เป็นลูเซอร์ค่ะที่ติดลบนะประกอบด้วยหุ้น TPBI ติดลบถึง 25% ในขณะที่พรรคพวกเนี่ยบวกกันเยอะนะฮะหุ้น AJ ค่ะติดลบ 14.98% ถ้าจำไม่ผิดมีหุ้น AJA น่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันบวกขึ้นมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะบวกเยอะสุดในกลุ่มแพคเกจจิ้งแต่หุ้นตัวแม่เนี่ยกลับติดลบ 14.98% นะลองไปติดตามกันดูว่าทำไมหุ้นตัวแม่ถึงติดลบนะวันนี้คุณประเมานำหุ้นภาพรวมมาให้ดูถ้าท่านสนใจตัวไหนต้องไปทำการบ้านต่อกันเลยว่าติดลบขนาดนี้ถ้าเป็นหุ้นที่ท่านรู้จักนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดตามแล้วติดลบแบบนี้เนี่ยน่าสนใจเข้าไปดูไหมเผื่อจะได้ราคาถูกหรืออย่างไรนะคะนี่พูดภาพรวมคร่าวๆสำหรับหุ้นทั้งหมดในคลิปนี้นั่นเองค่ะหุ้นตัวต่อไปหุ้น TOPP นะคะ TOPP ไม่ทราบว่าอ่านว่าอย่างไรติดลบอยู่ 14% หุ้น CSC ติดลบ 9% หุ้น Sflex นะคะติดลบ 6% ค่ะต่อไปกลุ่มที่4 ICT นะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 41.24% นะคะก็มีหุ้นที่ติดลบอยู่3ตัวคือหุ้น ALT ติดลบ 26% หุ้น AMR ติดลบ 7.9% หุ้น Sky นะคะติดลบ 3% แต่ทั้งกลุ่มบวก 41% นั่นหมายความว่าทั้งกลุ่มเนี่ยบวกกันเยอะแต่มี3ตัวนี้เท่านั้นเองที่ติดลบนั่นเองค่ะกลุ่มที่5กลุ่ม paper ค่ะบวกขึ้นมาถึง 39.53% นะหุ้นในกลุ่มนี้มีเกนเนอร์ทั้งกลุ่มมีอยู่ตัวเดียวคือหุ้น UTP นะฮะก็เท่ากับว่าหุ้น UTP เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวก็บวกอยู่ตัวเดียวลูเซอร์ก็ไม่มีเพราะทั้งกลุ่มมีอยู่ตัวเดียวนั่นเองค่ะหุ้น UTP เนี่ยเป็นหุ้นกระดาษลูกฟูกนะที่ใช้ในการทำแพคเกจจิ้งซึ่งได้อานิสงส์จากวิกฤตครั้งนี้อย่างมากทำให้ราคาหุ้นพุ่งแรงมากนะจริงๆก่อนหน้านี้บวกเยอะกว่านี้นะคะน่าจะเป็นเกือบเด้งนะตอนท้ายปีก็ย่อมาบวก 39% นั่นเองค่ะต่อไปกลุ่มที่6ค่ะ construction นะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 34.39% นะส่วนตัวที่ติดลบก็มี TRITN ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะก็ติดลบ 33% หุ้น TTCL ติดลบ 28% หุ้น Tipoli นะคะติดลบ 11% หุ้น APCS ติดลบ 0.95% ค่ะต่อไปกลุ่มที่7ค่ะกลุ่มมีเดียนะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 29.99% ค่ะแต่ว่ามีติดลบอยู่3ตัวคือหุ้นโมโนค่ะติดลบ 35% หุ้นโมโนนี่ช่วงก่อนหน้านี้บวกขึ้นมาเยอะนะคะบวกขึ้นมาทั้งกลุ่มในเครือเดียวกันซึ่งมีคุณพิษโพธารามิกเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหุ้น JTSนะแล้วก็มีหุ้นแจ๊สด้วยเนาะแจ๊สตอนหลังก็ขึ้นมาหลังจากที่ลงไปต่ำหลุด3บาทไปอยู่สักพักนึงตอนนี้ขึ้นมา3บาทกว่าใกล้ๆ4บาทแล้วนะหุ้นโมโนช่วงนั้นก็ขึ้นด้วยแต่สิ้นปีก็ติดลบ 35% ค่ะหุ้น MPIC ค่ะติดลบ 10% หุ้น VGI นะก็ยังติดลบอยู่ 8.97% ค่ะต่อมากลุ่มที่8ค่ะหุ้นแบงค์ทั้งกลุ่มบวกมา 25.04% นะหุ้นในกลุ่มแบงค์มีทั้งหมด11ตัวบวกทุกตัวไม่มีลูเซอร์เลยสัก1ตัวนะฮะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มแบงค์ที่บวกขึ้นมาทั้งกลุ่มถึง 25% เนี่ยอาจจะมาจากฐานที่ต่ำเมื่อปี63ปีที่แล้ว64นะฮะเมื่อปี63ปีที่เกิดวิกฤตเนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยลงทั้งแผง
ถึง 4-50% เพราะฉะนั้น 4-50% ถ้ากลับมาที่เดิมก็ต้องบวกถึง 100% แต่นี่บวกขึ้นมา 25% นั่นก็หมายความว่าราคาอาจจะยังไม่ได้ไปไหนไกลมากนักก็ลองไปศึกษาดูว่าตัวไหนที่ราคายังมี MOS นะ MOS Margin of Safety อยู่นะถ้าเราไม่กลัวเรื่องของการถูก disrupt นะตอนนี้ก็จะมีแต่ข่าวร้ายสำหรับกลุ่มแบงก์แต่ว่าเราเชื่อไหมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแต่ข่าวร้ายสำหรับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อข่าวร้ายมาเราก็มักจะได้ยินคำว่าข่าวดีให้ขายข่าวร้ายให้ซื้ออย่าลืมประโยคนี้ด้วยนะคะต่อไปกลุ่มที่9ค่ะกลุ่มออโต้กลุ่มยานยนต์นะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 24.92% นะคะมีหุ้น2ตัวในกลุ่มที่เป็นลูสเซอร์ยังขาดทุนอยู่คือหุ้น GYT ติดลบ 25% หุ้น 3K Battery นะคะติดลบ 2.48% ค่ะกลุ่มที่10ค่ะกลุ่มโฮมนะคะกลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้านทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 24.57% มีหุ้น3ตัวในกลุ่มที่ยังติดลบในขณะที่หุ้นส่วนใหญ่ในกลุ่มบวกนะคะก็คือหุ้น TSR นะติดลบ 14% หุ้นตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นหุ้นที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำลองไปติดตามดูนะคะหุ้นDTCI นะติดลบ 1.75% หุ้น TCMC ติดลบ 1.18% ค่ะกลุ่มที่11ลำดับที่11ที่บวกนะบวกน้อยคือจากบวกเยอะมาบวกน้อยนะคะนี่คุณประมอจัดเรียงแบบนั้นกลุ่ม agriculture ค่ะกลุ่มเกษตรกรรมนะคะบวกขึ้นมาทั้งกลุ่ม 23.93% นะมีหุ้น2ตัวที่ติดลบนะคือหุ้น TFM นะคะน่าจะเป็น Thai food something Thai food meal หรือเปล่าอาหารสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจลองไปติดตามดูนะคะติดลบ 4.83% ค่ะแล้วก็หุ้น GFPT ยังติดลบอยู่ 3.55% ในขณะที่ทั้งกลุ่มนะคะก็บวกถึง 23% หุ้น GFPT นะในตลาดหุ้นมีหุ้นที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายไก่นะไม่ว่าจะเป็นไก่สดไก่สำเร็จรูปต่างๆก็เรียกกันแบบนี้ค่ะGFPT นี่เรียกว่าเป็นไก่กลางหุ้น CPF เรียกว่าเป็นไก่ใหญ่แล้วก็มีไก่เล็กน่าจะเป็น TFG หรือ TGF นะคุณพ่อจำไม่ได้ลองไปติดตามกันดูไก่เล็กไก่ใหญ่แล้วก็ไก่กลาง GFPT นั่นเองนะคะลำดับที่12ค่ะกลุ่ม Insurance หรือประกันนะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันภัยต่างๆใน2ปีที่ผ่านมาได้อานิสงส์จากโควิด19นะจากวิกฤตเนื่องจากว่าผู้คนก็จะมาทำประกันโดยเฉพาะประกันชีวิตกันมากขึ้นทั้งกลุ่มบวกขึ้นมาถึง 22.89% ค่ะในขณะที่ยังมีหุ้นอีกหลายตัวในกลุ่มที่ยังติดลบอยู่มีหุ้น SMK นะคะติดลบถึง 40% หุ้นไทรีค่ะก็ติดลบ 26% หุ้น TQM ติดลบ 25% หุ้น TGHนะคะติดลบ 21% หุ้น Insure ติดลบ 17% หุ้น NKI ติดลบ 6.7% หุ้นจรัญติดลบ 2.5% หุ้น BKI ติดลบ 2.17% ค่ะลำดับที่13ค่ะหุ้นกลุ่ม Health นะคะ Healthcare ก็เป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะก็ทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 21.52% แต่มีหุ้น2ตัวนี้ที่ยังติดลบอยู่คือหุ้น NTV นะคะก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่แน่ใจไม่เดาดีกว่านะคะชื่ออะไรจำไม่ได้ค่ะติดลบ 8.93% หุ้น KDH นะติดลบ 2.35% ค่ะลำดับที่14หุ้นกลุ่มแฟชั่นค่ะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 20.88% แต่มีหุ้นในกลุ่มที่ยังติดลบอยู่คือหุ้นสว่างนะสว่างจิวเวลรี่นะ
ติดลบ 18% หุ้น BTNC ติดลบ 13% หุ้น NC ติดลบ 11% หุ้น Wago นะคะติดลบ 11% หุ้น TNL ติดลบ 5% หุ้น WFX ติดลบ 5% หุ้น SUC น่าจะเป็นสหยูเนียนจำหน่ายได้เนาะได้เย็บผ้าติดลบ 3% หุ้น ICC ติดลบ 0.83% หุ้น UPF ติดลบ 0.36% ค่ะลำดับที่15กลุ่มทัวริซึมค่ะกลุ่มท่องเที่ยวนะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 20.29% จริงๆกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ฟื้นตัวมากนักนะคะแต่ว่าเป็นฐานจากปีก่อนหน้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดอย่างแรงตอนนี้ไม่ได้หมายความบวกขึ้นมาเยอะนะแต่ว่าฐานต่ำจากปี63ในปี64นะรีบาวขึ้นมา 20% แต่ว่าราคาหุ้นหลายๆตัวเมื่อเทียบกับปี62นี่ยังไม่กลับไปที่เดิมเลยนะก็ลองไปศึกษาเป็นตัวๆไปกลุ่มนี้มี2ตัวที่ยังติดลบอยู่นอกนั้นบวกหมดนะคะติดลบ 23.93% คือหุ้น Mandarin นะคะ Mandarin เป็นหุ้นโรงแรม Mandarin หุ้น CSR ติดลบ 2% ค่ะลำดับที่16หุ้นกลุ่ม IMM นะคะ Industrial Machinery นะคะหุ้น Stark นะติดลบ 0.43% ค่ะลำดับที่17หุ้นกลุ่ม Property ค่ะก็คือหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 15.84% นะคะมีหุ้นที่ยังติดลบนี่มี2หน้าอ๋อ2หน้า11ตัวคุณประมองนำหน้าที่2มี1ตัวมาอยู่ในนี้ด้วยมีหุ้น Apex นะติดลบ 33% หุ้น Noble ติดลบ 24% หุ้นตัวนี้เซียนหงก็น่าจะเข้าไปซื้อนะไม่ทราบว่าขายไปแล้วหรือยังลองติดตามดูนะหุ้น CGD ติดลบ 18% หุ้น JCK ติดลบ 14% หุ้นอนันต์เร็วๆนี้น่าจะเพิ่มทุนนะหุ้นตัวนี้ติดลบ 10% หุ้น Bland ค่ะติดลบ 10% หุ้น ASW ติดลบ 8% หุ้น FPT ติดลบ 3% หุ้น QH นะคะ Q House ตัวนี้ดร.นิเวศถืออยู่กับบุตรสาวขายไปหรือยังไม่ทราบนะเนี่ยติดลบ 2.56% ค่ะหุ้น BRI ติดลบ 1.61% หุ้น QH นี่เป็นหุ้นที่มีเงินปันผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแล้วก็รายได้หลักนี่คุณป้าเป้าคิดว่าไม่ใช่รายได้ของตัวเองที่มีสำนักงานให้เช่าหรืออะไรน่าจะเป็นรายได้หลักที่มาจากเงินปันผลที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นเช่นถือหุ้น Home Pro อะไรประมาณแบบนี้ค่ะในคลิปที่แล้วนะคลิปที่หุ้นตัวที่รุ่งนะคุณป้าเป้าตกลำดับที่17ที่เป็นเกนเนอร์วันนี้ก็นำมาซ่อมให้ในคลิปนี้นะในคลิปนี้เนี่ยลำดับที่17พูดกลุ่มลูเซอร์ไปแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงกลุ่ม property เหมือนเดิมที่ทั้งกลุ่มบวกมา 15% เนี่ยบวกมาจากหุ้นต่างๆเหล่านี้คุณป้าเม้าขอนำทั้งหมด5หน้านะเกือบ40กว่าตัวเกือบ50ตัวในกลุ่มมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจกันเยอะแล้วก็ใน2ในหลายปีนะไม่ใช่2ปีเลยล่ะก่อนหน้าวิกฤตโควิด-19 ก็เป็นหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากการที่เศรษฐกิจซึมลงในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้เข้ามานะก็ทำให้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์บ้านเราก็ซบเซามาตอนนี้ในปีที่ผ่านมาก็ได้เวลาที่กลุ่มนี้บวกขึ้นมา 15% ลองมาดูกลุ่มตัวที่บวกขึ้นเยอะๆเนี่ยการที่เขาบวกขึ้นมาเยอะๆเนี่ยบวกขึ้นมาจริงๆหรือไม่หรือว่าบวกจากฐานของปี63ที่ยังต่ำอยู่นะก็ท่านใดที่เป็นมีหุ้นอยู่หรือสนใจต้องไปทำการบ้านต่อนะฮะหุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงที่สุดในปี2564ที่ผ่านมาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์คือหุ้นวินบวกขึ้นมาถึง 291% หุ้นนุสานะนุสาสิริหรือหุ้นเปาบุญจินในอดีตนะฮะบวกขึ้นมา 279% หุ้น AQ ค่ะบวกขึ้นมา 200%
จาก1สตางค์มา3สตางค์อะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้มีการจ่ายมีการแจกวอร์เรนต์หุ้นลูกสาวก็แจกวอร์เรนต์2ตัวนี้หุ้นเจค่ะบวกขึ้นมา 175% หุ้นปรีชาบวก 122% หุ้น SF บวก 120% นะคะไอ้หุ้น SF นี่บางทีคุณประมาณถ้าจำสับสนขออภัยนะน่าจะเป็นหุ้นที่ทางเมเจอร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขายให้กับกลุ่มเซ็นทรัลหรือเปล่าลองติดตามดูนะฮะบวกขึ้นมาถึง 120% หุ้น SA บวกขึ้นมา 115% หุ้น NCH บวก 112% หุ้น CMC บวก 99% หุ้น Richie บวก 89% ค่ะหุ้น Ever บวก 86% หุ้น CI บวก 77% Samco บวก 60% Siri บวก 56% RML บวก 51% Rojana บวก 48% Ori บวก 45% U ค่ะ U City นะบวก 41% PF Property Perfect หรือเปล่าเนี่ยบวก 41% หุ้น Print บวก 36% Amata V เวียดนามนะ 31%Brock บวก 30 UV บวก 28 S บวก 27% AP บวก 24 Lalin Property บวก 23 E-Star บวก 21 SC บวก 21 MJD บวก 21 NVD บวก 20% ค่ะหุ้นอมตะบวก 20% หุ้น Platinum บวก 18 Sena บวก 16WHAY นะครับบวก12 CPN บวก12 NNCL บวก11สุภาลัยบวก10 LH บวก9 MBK มาบุญครองบวก6 LPN นะบวก 5% ค่ะหุ้นพินค่ะบวก 5% PSH นะปรึกษา Real Estate นะฮะกรุ๊ปบวก 5% หุ้น A นะอริยาบวก 3% AWC บวก1.26% หุ้น Gland บวก 0.93% ค่ะลำดับที่18ค่ะหุ้นในกลุ่ม Finance นะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 15.02% ค่ะมีหุ้นที่ยังติดลบอยู่ในขณะที่ตัวอื่นๆบวกนะคะก็คือหุ้น GL ติดลบ 35% ค่ะหุ้น GL นี่ Group Leasing ประมาณนี้นะคะตัวนี้ตอนนี้น่าจะถูกแขวนไม่ให้ซื้อขายถูกออกไปฟื้นฟูกิจการนะหุ้นตัวนี้นี่ทำให้นักลงทุนเสียหายมากจากราคาไม่กี่บาทหลักหน่วยขึ้นไปถึง 7-80 บาทแล้วก็ทุบลงมาตอนก่อนที่จะออกจากตลาดไปน่าจะอยู่ที่ 3-4 บาทเท่านั้นเองน่าจะทำให้เสียหายกันถึง 90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวถ้าใครไปซื้อที่จุดสูงสุดที่ประมาณ70กว่าบาทแล้วก็ตอนก่อนออกจากตลาดไปนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 บาทเท่านั้นเองค่ะหุ้น S11 นะคะติดลบ 18% หุ้นติดล้อค่ะเข้ามาใหม่ปีที่แล้ว IPL นะIPO ค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนผิดหวังกันตามกันตอนที่จอง IPO นะที่36บาทปรากฏว่าจองไปแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะฮะก็น่าจะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนที่จองไม่ได้สิทธิ์ที่36บาทแล้วก็ในช่วงเร็วๆนี้ตอนสิ้นปีเนี่ยน่าจะลงมาต่ำจองไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนต่ำจองน่าจะขึ้นไปสูงถึง560บาทหรือเปล่าคุณประเมาจำไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้เป็นราคาที่อยู่ใกล้จองน่าจะ36-37บาทแถวๆนี้หุ้น Eon ค่ะติดลบ 7% เมื่อกี้หุ้นติดล้อติดลบ 17% ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีนะคะหุ้นขออภัยค่ะ K-Car นะติดลบ 7% หุ้นสวัสดติดลบ 6% หุ้น Bfit ติดลบ 4% หุ้น BAM ค่ะติดลบ 3% หุ้น KTC ติดลบ 2% หุ้น MTC ติดลบ 1.67% ค่ะต่อมาลำดับที่19หุ้นในกลุ่ม Commerce ค่ะค่ะปลีกนะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมาถึง 10.34% แต่มีหุ้นที่ยังติดลบอยู่คือหุ้น COL นะติดลบ 29% หุ้น BJC Berry Sugar ติดลบ 10%
หุ้น MC นะคะ Mac ติดลบ 8% หุ้น Kmart ค่ะติดลบ 7% หุ้น Kmart นี่จ่ายเงินปันผลดีนะคะน่าจะเกือบทุกไตรมาสเลยทีเดียวนะคะหุ้น Beauty ค่ะหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับหุ้น GL เมื่อกี้นะตัวนี้ทำให้ทั้งนักลงทุนกองทุนสถาบันนี่เสียหายกันเยอะมากในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมานะราคาจะไม่กี่บาทหลัก 1-2 บาทลากขึ้นไปถึง20กว่าบาทขึ้นไปถึงประมาณน่าจะ 2,000-2,000% แล้วก็จาก20กว่าบาทกับ30บาทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.50 บาทกว่าสตางค์เท่านั้นเองนะเวลาที่หุ้นขึ้นไปสูงสุดแล้วลงมาเยอะๆเนี่ยได้เวลาเข้าซื้อหรือไม่เราต้องศึกษาพื้นฐานดีๆค่ะหุ้น Beauty ในปีที่ผ่านมายังติดลบอยู่ที่ 4% หุ้น SPC ติดลบ 2% หุ้น SPI ติดลบ 1% ค่ะลำดับที่20ค่ะหุ้นกลุ่มฟู้ดกลุ่มอาหารนะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 9.53% ค่ะมีตัวที่ติดลบคือ WR ติดลบ 30% TKN ค่ะเท่าแก่น้อยติดลบ 26% หุ้น SSC นะติดลบ 22% สอขอนนะคะสอขอนแก่นติดลบ 10% หุ้น TVO นะน้ำมันพืชตราองุ่นติดลบ 8% หุ้น SFP ติดลบ 7% หุ้น CPF ค่ะไก่ใหญ่นะคะยังติดลบอยู่ 7.69% หุ้น OSP ค่ะโอสถสภาแตกแห่งอยู่นะคะติดลบ 3% ลำดับที่21กลุ่ม CONMAT ค่ะ Construction Material นะคะหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 7.68% แต่ว่ายังมี4ตัวนี้ที่ไม่ได้บวกตามกลุ่มนะคะคือหุ้น RCI ติดลบ 23% หุ้นSteakStretch หรือยังไงอ่านออกเสียงไม่แน่ใจติดลบ 19% หุ้นตัวนี้น่าจะเป็นหุ้นน้องใหม่ IPO เป็นหุ้นในเครือของ Steak หรือว่าชิโนไทยนั่นเองน่าจะเป็น IPO เข้ามาในปีที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดติดลบ 19% หุ้น TVO ค่ะขอไป TOA CTOA นะคะติดลบ 5.88% หุ้น TPI PL TPI Polyneนะคะติดลบ 3% ค่ะลำดับที่22ค่ะหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีนะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 6.63% แต่มีตัวที่ยังติดลบอยู่คือหุ้น YCI ติดลบถึง 47% ค่ะติดลบเยอะแบบน่าสนใจแต่เป็นหุ้นอะไรนี่ตัวนี้คุณประมอไม่รู้จักถ้าท่านเห็นว่ามีส่วนลดเยอะลองไปศึกษาทำกันบ้านดีๆแต่บ่อยครั้งหุ้นที่ติดลบเยอะๆคือหุ้นที่มีปัญหาลองเข้าไปพิจารณาดูนะคะหุ้น PTT GC ค่ะหุ้นในกลุ่มปตท.ติดลบ 0.42% ค่ะลำดับที่23หุ้นในกลุ่ม Energy นะคะอันนี้มี3หน้านำมาให้ดูทุกตัวกันเลยทีเดียวทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 6.49% ค่ะตัวที่ติดลบมีถึง3หน้าก็เกือบ30รายการนะฮะมี ABPIF นะฮะติดลบ 29% หุ้น Bgrim ติดลบ 25% หุ้น BCPG ในกลุ่มบางจากนะฮะติดลบ 24% หุ้น CV ติดลบ 21% หุ้นราชติดลบ 19% หุ้น AI ติดลบ 12% Top 11%BRR GIF นี่เป็นกองทุนนะติดลบ 10% หุ้น Echo นะฮะโรงผลิตไฟฟ้านะติดลบ 9% หุ้น Esso นะหุ้นน้ำมันปั๊ม Esso ติดลบ 9% หุ้น SPCG นะหุ้นกลุ่มพลังงานไฟฟ้านะติดลบ 9% PTT ค่ะพี่ใหญ่ปตท.ของเราก็ยังติดลบอยู่9.52% หุ้นซุปเปอร์ติดลบ 8% หุ้น TTW นะไทยแท็บวอเตอร์หุ้นน้ำประปาติดลบ 8% หุ้น PTG ค่ะปั๊ม PT ตามต่างจังหวัดต่างๆติดลบ 7% หุ้น ACE ติดลบ 6% หุ้น OR ยังติดลบอยู่ 6% ค่ะหุ้น TPIPP ติดลบ 6% หุ้นวาอัพนะติดลบ 5.99% หุ้นEGATEGAT IF นะไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรนะก็เป็นกองทุนกองทุนกระแสไฟฟ้า
อะไรประมาณนั้นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้านะติดลบ 4% ลำดับที่23ค่ะเหมือนเดิมหน้าที่3นะซึ่งทั้งกลุ่ม Energy หรือพลังงานเนี่ยบวก 6.49% นะฮะก็มีอยู่3หน้าคือหน้าละ10 2หน้า20หน้าที่3มี2ตัวก็คือ22ตัวที่ติดลบตัวที่21ก็คือหุ้น Prime ค่ะยังติดลบอยู่ 3.50% หุ้น TAE ติดลบ 2.52% ค่ะลำดับที่24ค่ะกลุ่ม transportation กลุ่มขนส่งคมนาคมนะคะทั้งกลุ่มบวกขึ้นมา 1.50% ค่ะแต่ยังมีหุ้นที่ติดลบอยู่นะคะ2หน้า10ตัวในหน้าแรกหน้าที่2มีอยู่1ตัวก็นำมาแปะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวที่1ค่ะหุ้น Cakes Curry นะคะก็เป็น IPO เมื่อน่าจะช่วงโควิดพอดีเลยนะติดลบ 40% หุ้น PRM นะฮะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเดินเรือติดลบ 29% หุ้น DMT ค่ะดอนเมืองโทเวนะคะก็ติดลบ 27% หุ้น TFFIF นี่กองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็ติดลบ 22% หุ้นมีนานะติดลบ 22% หุ้น BTS GIF นะกองทุน BTS ติดลบ 20% หุ้น KWC ติดลบ 11% หุ้น PORT ติดลบ 10% หุ้นนกแอร์นะคะติดลบ 8% ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเดินตามหลังการบินไทยตอนนี้ฟื้นฟูกิจการอยู่หรือไม่แน่ใจลองติดตามดูนะคะหุ้น AOT ค่ะติดลบ 4% นะหุ้นพี่ใหญ่สนามบินบ้านเรานั่นเองติดลบอยู่ 4% ในปีที่แล้วสุดท้ายคือหุ้น BTS ค่ะหุ้นรถไฟฟ้านะติดลบ 1% ค่ะลำดับที่25กลุ่ม PF Property Fund and REIT กอง REIT ต่างๆนะฮะทั้งกลุ่มติดลบอยู่ 0.23% ยังมีหุ้นที่ติดลบนะเยอะๆนะฮะในส่วนที่เป็นเกนเนอร์เนี่ยมีบางตัวที่บวกขึ้นมาแล้วแต่ตัวที่ยังไม่บวกยังติดลบอยู่เพราะว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นกองทุนที่เป็นสถานที่ต่างๆให้เช่านะฮะเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆให้เช่าแล้วก็ให้ก็ประมาณนี้ค่ะรายได้มาจากการเช่านะฮะก็ประกอบด้วย TP PrimeT-Prime นะติดลบ 27% SBPF ติดลบ 22% นะคะนี่อันว่าอะไรคะ SH REIT ติดลบ 21% ขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะคะในกลุ่มกองทุนก็ส่วนใหญ่ติดลบตั้งแต่14ถึง 27% ค่ะลำดับที่26ค่ะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ทั้งหมดทั้งกลุ่มโอ้จริงๆกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้อานิสงส์จากวิกฤตโควิดแต่ว่าทั้งกลุ่มทำไมติดลบถ้าให้คุณป้าเม่าเดาก็คือในปี64ที่ติดลบเนื่องจากในปี63เนี่ยกลุ่มนี้เป็นหุ้นดาวรุ่งพุ่งแรงนะตั้งแต่ปี63ตอนมีนาคมเนี่ยเกิดวิกฤตโควิดแล้วตลอดทั้งปี63เนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้พุ่งขึ้นแรงมากโดยเฉพาะหุ้นเดลต้าที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็มี market cap มีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะ market cap ขึ้นไปเป็นลำดับที่2รองจากปตท.ตอนที่ขึ้นไป838บาทนะทำจุดสูงสุดแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทค่ะนะคะก็ในปี63มีฐานที่สูงเพราะว่าหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขึ้นทุกตัวแต่พอมาปี64เนี่ยราคาก็ย่อลงกันเยอะทำให้ทั้งกลุ่มเนี่ยยังติดลบอยู่แต่ว่าติดลบนี่ 1.22% ก็มีหุ้นหลายๆตัวที่เป็นบวกส่วนใหญ่เป็นบวกก็เห็นไหมครับพี่ใหญ่เดลต้าที่เคยเป็นบวกเมื่อปีที่แล้วปีนี้มาติดลบถึง 39%
นะคะต่อมาคือหุ้น VI ติดลบ 33% แค่หุ้นเดลต้าตัวเดียวที่ติดลบก็ดึงทั้งกลุ่มติดลบ 1.22% นั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่27ค่ะกลุ่ม Person ก็คือ Personal เป็นกลุ่มของใช้ส่วนตัวทั้งกลุ่มติดลบเยอะสุดเลยนะคะในทุกๆหมวดธุรกิจเลยทีเดียวติดลบ 13.54 อันนี้ถ้าคุณประโมทจะเดาก็คล้ายๆกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าของใช้ในบ้านต่างๆเนี่ยในปีที่เกิดโควิดวิกฤตในปี63เนี่ยพุ่งขึ้นกันเยอะเนื่องจากว่าพวกเราอยู่บ้าน work from home ก็มีโอกาสได้ดูแลบ้านไปซื้อข้าวของทำให้กลุ่มต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วในปี63พอในปี64ก็ขายทำกำไรย่อลงมากันก็ทำให้ทั้งกลุ่มติดลบเยอะที่สุดในบรรดาหมวดธุรกิจต่างๆนั่นเองติดลบถึง 13.54% รองจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะมีหลายตัวในนี้ในคลิปที่แล้วที่เป็นหุ้นในกลุ่มรุ่งนะคะก็บวกกันอยู่แต่ว่าในคลิปนี้นะเป็นหุ้นในกลุ่มร่วงก็มี5ตัวนี้ค่ะในกลุ่มสินในกลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้านของใช้ส่วนตัวต่างๆก็ประกอบด้วยหุ้น TNR ติดลบ 33% หุ้น KISS นะ KISS ก็น่าจะเป็นหุ้นน้องใหม่ IPO เข้าปีที่แล้วเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางถ้าจำไม่ผิดนะติดลบ 25% หุ้น STGT ค่ะเป็นหุ้นถุงมือยางนะคะก็ในปี63นี่ได้อันนี้สงจากวิกฤตโควิดอย่างมากขึ้นไปเยอะมากพอในปี64ราคาก็ย่อตอนนี้ติดลบปีที่แล้วนะ 22% หุ้น DDD ค่ะเป็นหุ้นดูเดย์ครีมก็ยังติดลบอยู่ 4.92% หุ้น JCT ติดลบ 1.54% ค่ะมีจริงๆแล้วมีหุ้นหลายๆตัวที่ติดลบเยอะๆติดลบหนักๆเป็นหุ้นที่น่าสนใจเข้าไปศึกษาดูอย่างมากเพราะเท่ากับท่านมีส่วนลดนะคะเยอะมากเวลาที่เขาลดลงเนี่ยอาจจะเป็นการลดชั่วคราวหรือลดถาวรก็ต้องเข้าไปศึกษาดูทั้งงบการเงินพื้นฐานต่างๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูกราฟกันด้วยนะคะสำหรับท่านที่ดูกราฟเป็นเห็นแนวโน้มต่างๆนี่ชัดเจนมากนะคะก็ท่านที่ยังไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณประเมาจะมีคอร์สนะสอนอ่านกราฟศึกษาเรื่องของกราฟนะก็มีความรู้เรื่องกราฟเราก็จะได้เปรียบนักลงทุนอีกจำนวนมากที่ไม่มีความรู้เรื่องของการอ่านวิเคราะห์ดูแนวโน้มของราคาหุ้นผ่านกราฟนั่นเองค่ะแล้วก็ลำดับที่28ค่ะกลุ่ม Mine หรือว่ากลุ่มแร่ธาตุต่างๆเหมืองแร่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีหุ้นสักตัวหนึ่งในกลุ่มนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลูเซอร์หรือเกนเนอร์เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่มีหุ้นแล้วเมื่อก่อนนี่จะมีหุ้นตัวหนึ่งชื่อถ้าจำไม่ผิดคือทุ่งคาฮาร์เบอร์นะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการก็รอหุ้นทุ่งคาฮาร์เบอร์กลับมาทำให้กลุ่มนี้นะก็จะมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งหรืออีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นผาแดงอินดัสทรีแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนไปอยู่กลุ่มอื่นเรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้ก็เลยยังว่างเปล่านั่นเองนะคะนั่นก็คือสรุป28กลุ่มธุรกิจที่มีผลตอบแทนมากหรือน้อยติดลบหรือบวกรุ่งหรือร่วงนะคะตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม2564อันนี้ก็เป็นภาพเดียวกับที่คุณป้าเมาใช้ในคลิปหุ้นกลุ่มรุ่งนะเพราะว่า28ธุรกิจเนี่ยเป็นผลตอบแทนก็จะไม่แยกว่ารุ่งหรือร่วงนะคะก็เรียงตามลำดับรุ่งก็คือหุ้นกลุ่มเหล็กบวก 79% หุ้นกลุ่ม professional service นะคะบวก 53% หุ้น packaging บวก 47% หุ้นในกลุ่ม ICT บวก 41% กลุ่ม paper บวก 39% กลุ่ม constructionนะคะก็คือก่อสร้างบวก 34% กลุ่มมีเดียบวก 29% กลุ่มแบงค์บวก 25% กลุ่มออโต้ยานยนต์บวก 24% กลุ่มโฮมของใช้ภายในบ้านบวก 24% หุ้นกลุ่ม Agriculture เกษตรนะบวก 23% หุ้น Insurance นะ
ประกันบวก 22% Health นะกลุ่มโรงพยาบาลบวก 21% หุ้นแฟชั่นบวก 20% หุ้นกลุ่มทัวริซึมท่องเที่ยวบวก 20% หุ้นกลุ่ม IMM Industrial Machine นะหุ้นกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมบวก 16% หุ้น Propertyนะก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั้งกลุ่มบวก 15% หุ้นกลุ่ม Finance บวก 15% กลุ่ม Commerce ค้าปลีกบวก 10% หุ้นกลุ่ม Food หรืออาหารบวก 9.53% หุ้นในกลุ่ม Construction Material ทั้งกลุ่มบวก 7% หุ้นปิโตเพกลุ่มปิโตเคมีบวก 6% กลุ่ม Energy พลังงานนะบวก 6% กลุ่ม Transportation บวก 1.5%กลุ่ม Property Fund and REIT นะคะกอง REIT ก็ติดลบ 0.23% กลุ่ม Electronics ติดลบ 1.22% แล้วก็กลุ่ม Personal ก็คือของใช้ส่วนตัวติดลบเยอะสุด 13.54% นั่นเองค่ะท่านที่สนใจศึกษาเรื่องกราฟซึ่งคุณประเมาเชื่อว่าอ่านกราฟเป็นเห็นทางรวยนะคะลงทะเบียนฟรีเรียนกราฟเทคนิคขั้นพื้นฐาน2นะเรียนผ่านซูมประมาณกลางปีหรืออาจจะเป็นปลายปีนี้2565นะคะท่านที่เป็นเพื่อนใน LINE กับคุณประเมา LINE Official นะคะเรียนพิมพ์คำว่าเรียนกราฟฟรี2พิมพ์ติดกันแบบนี้นะคะก็จะได้ข้อมูลนะคะว่าจะกำหนดวันลงทะเบียนเมื่อไหร่รับ100ท่านเรียนฟรีเหมือนกับครั้งที่1แต่ครั้งนี้คุณประมอจะไม่ทำให้หลายท่านผิดหวังเพราะตอนนั้นเปิดลงทะเบียนโดยที่ตอนนั้นเป็นครั้งแรกยังไม่มีประสบการณ์มีประมาณ900กว่าท่านลงทะเบียนมาแต่คุณประมอรับได้เพียง100ทำให้อีก800กว่าท่านนี่ผิดหวังก็ต้องขออภัยครั้งนี้เนี่ยจะลงทะเบียนแล้วก็พอครบ100คนปุ๊บก็ปิดลงทะเบียนนะจะได้มั่นใจว่าท่านได้เข้าห้องเรียนเรียนฟรีแน่นอนนะคะแต่ว่าในระหว่างนี้ค่ะคุณประเมาก็มีจัดสอนสดผ่านซูมครั้งที่4ในวันอาทิตย์ที่9มกราคมนี้เวลา1ทุ่มนะคะเรียนกราฟง่ายๆสไตล์คุณประเมาครั้งที่4ค่ะครั้งที่1ก็ฟรีครั้งที่2 3นี่มีค่าลงทะเบียนนะคะค่าลงทะเบียนเนี่ยก็ไม่มากเดี๋ยววัตถุประสงค์ของการเรียนกราฟนะเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านสามารถอ่านข้อมูลในหน้านี้ได้เป็นเบื้องต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจาะลึกในทุกๆแง่มุมของกราฟนะการตีเส้นแนวโน้มแนวรับแนวต้านนะหุ้นตัวไหนซื้อมากไปขายมากไปแพงไปถูกไปตอนนี้อยู่ในเทรนขาขึ้นขาลงไซด์เวย์ต่างๆเหล่านี้เราจะได้เรียนกันนะหลายท่านสงสัยว่าไม่ได้เรียนครั้งที่1 2 3จะมาเรียนครั้งที่4รู้เรื่องไหมรู้เรื่องค่ะเพราะว่าในแต่ละรอบที่เปิดเรียนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวใหม่ๆแล้วก็หากพูดถึงเรื่องราวไหนๆที่คุณประเมาเล่าไปแล้วในรอบที่1 2 3 4ก็จะมีการทบทวนนะทบทวนกันจะได้เป็นการเน้นย้ำนะคะให้ทุกท่านไม่ต้องกลับไปอ่านตำราอ่านหนังสือนะคะก็เน้นย้ำกันบ่อยๆเราจะได้จำกันได้นั่นเองนะคะสำหรับท่านที่เรียนมาแล้วก็จำได้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนมาก่อนก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องติดตามกันไปได้นั่นเองนะคะการเรียนกราฟเทคนิคขั้นพื้นฐานครั้งที่4นะคะคุณประเมามีค่าลงทะเบียนท่านละ499บาทเรียนผ่านซูมค่ะวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมนี้19นาฬิกาถึง21นาฬิกา2ชั่วโมงเต็มนะคะเป็นเพื่อนกับคุณประเมาเพียรพิมพ์คำว่าเรียนกราฟ499ติดกันแบบนี้นะคะลงทะเบียนภายในเสาร์ที่8มกราคมนะรีบนิดนึงนะคะก่อนที่นั่งจะเต็มนะเราจะเริ่มเรียนกันวันอาทิตย์ที่9นี้แล้วนะคะก็ค่าลงทะเบียนของทุกท่านทุกครั้งนะทุกๆรอบนี่คุณประเมาจะแบ่งเงินมา999บาทบริจาคไม่ว่าจะเป็นเพื่อทุนการศึกษาหรือว่าเป็นองค์กร
อาการกุศลใดๆก็ตามท่านสามารถเขียนใต้คลิปแนะนำได้ไม่ฉะนั้นคุณป้าเม่าก็มีลิสต์อยู่แล้วด้วยนะคะก็จะบริจาคทุกๆรอบ999ในนามของทุกๆท่านแล้วก็คุณป้าเม่าด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญไปด้วยกันนะคะนี่บริจาคไป2ครั้งแล้วครั้งแรกนี่เป็นโรงเรียนบ้านแปงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อทุนการศึกษาของนักเรียนนะคะแล้วก็ครั้งที่2บริจาคไปที่มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเดี๋ยวครั้งที่3ก็ในวันที่9มกราคมก็จะมีการบริจาคอีก999บาทนั่นเองนะคะสำหรับการเรียนผ่านซูมกราฟพื้นฐานง่ายๆสไตล์คุณป้าเม่าในวันอาทิตย์ที่9นี้นะคะก็เป็นเพื่อนทาง LINE Official กับคุณป้าเม่านะฮะพิมพ์เพิ่มเพื่อนนะฮะพิมพ์เครื่องหมายแอดนะฮะก็เป็น LINE Official ก็ต้องมีเครื่องหมายแอดทุกครั้งแล้วก็พิมพ์คำว่าคุณป้าเม่าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะพอเข้าไปเป็นเพื่อนกับคุณป้าเม่าแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ท่านอยากจะทราบอัปเดตความเคลื่อนไหวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนหรือรอบไหนเรียนเมื่อไหร่อย่างไรสมัครอย่างไรลงทะเบียนอย่างไรก็สามารถพิมพ์นะคะพิมพ์จะพิมพ์ข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ได้นะเรียนกราฟฟรี2อันนี้คือเรื่องของการเรียนกราฟฟรีอย่างเดียวไม่ต้องพิมพ์หัวข้อไปนะพิมพ์แต่คำว่าเรียนกราฟฟรี2ติดกันไม่ต้องพิมพ์คำว่าค่ะครับหรืออะไรพิมพ์แต่ข้อความนี้เท่านั้นหรือจะพิมพ์คําว่าเรียนกราฟ499ก็จะได้ข้อมูลของการเรียนกราฟในทุกๆรอบที่จะมีการจัดคิดถึงคุณป้าเม่าในเรื่องของการสอนกราฟว่าเอ๊ะช่วงนี้จะมีสอนวันที่เท่าไหร่จะเรียนกันวันไหนลงทะเบียนอย่างไรพิมพ์คําว่าเรียนกราฟ499ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาหรือถ้าท่านจะพิมพ์คําว่าอัปเดตอย่างเดียวก็ได้ก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรียนกราฟฟรีครั้งที่2เมื่อไหร่หรือเรียนกราฟแต่ละครั้งลงทะเบียนอย่างไรพิมพ์คําว่าอัปเดตอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่าถ้าตั้งใจที่จะลงทะเบียนจริงๆเนี่ยขอให้พิมพ์คําว่าเรียนกราฟ499ที่จะลงทะเบียนแบบมีค่าใช้จ่ายก็พิมพ์คำว่าเรียนกราฟ499ก็จะมีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดการลงทะเบียนแล้วก็ท่านจะได้รับลิงก์ในการที่จะเข้าห้องเรียน Zoom สำหรับวันอาทิตย์ที่9มกราคม1ทุ่มหรือในรอบอื่นๆก็พิมพ์คำว่าเรียนกราฟ499ใช้ข้อความนี้ตลอดก็คงไม่เปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบแต่คิดว่าไม่เปลี่ยนค่ะจะใช้ข้อความใดข้อความหนึ่งในนี้ได้ตลอดไปนั่นเองค่ะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ Happy New Year 2022นะสวัสดีปีใหม่2565ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานพอร์ตหุ้นเติบโตนะกำไรเยอะๆเป็นเด้งๆตลอดปี2565แล้วก็ตลอดไปนะคะทุกท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe Like Share ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณประเมาก็คงนำเรื่องของหุ้นในกลุ่มที่จ่ายเงินปันผลสูงตอนนี้เราต้องเริ่มหาหุ้นกันแล้วเพื่อที่จะรับเงินปันผลในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาใช่ไหมครับมีหุ้นตัวไหนที่ยังน่าสนใจสามารถที่จะเข้าไปเก็บสะสมเพื่อรอเงินปันผลได้คุณประเมาจะนำมาเล่าในคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็มี FC ขอหุ้นตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วก็เดี๋ยวจัดให้นะก็รอติดตามกันค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ